พระบารมีแผ่ไพศาลเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะนี่คือรายการสมรภูมิข่าวประจำวันนี้นะคะใกล้จะสิ้นเดือนเต็มทีนี่ก็คือวันที่30สิงหาคม2566ค่ะอยู่ที่กันที่นี่กับดิฉันสลิตาผู้เอี่ยมและทีมข่าวคุณภาพจากสวท.นะคะติดตามได้ทาง FM 92.5 แล้วก็ Facebook Live Radio Thailand Live นะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ในการนำของนายกเศรษฐาทวีสินนั้นให้ความสนใจที่จะกระตุ้นหามาตรการต่างๆมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะคะเห็นได้จากการที่ลงพื้นที่ไปจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็มีการหารือกับภาคส่วนต่างๆในเรื่องนี้ค่ะกรมการจัดหางานเขาผลักดันคนหางานไปทำงานในท่องเที่ยวโรงแรมโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นนะคะมีการเตรียมตำแหน่งงานรองรับฤดูการท่องเที่ยวแนะนำผู้สนใจจะทำงานภาคบริการนะคะตอนนี้มีระบบที่จัดขึ้นมารองรับในเรื่องนี้คือระบบที่เรียกว่าไทยมีงานทำมีงานรออยู่กว่า 5,305 อัตราก็สืบเนื่องจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวภาคธุรกิจการท่องเที่ยวก็กลับมาสร้างรายได้โดยเฉพาะในช่วงพอจะใกล้เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวเลยนะคะตอนนี้ค่ะสถานประกอบการก็เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของภาคบริการโรงแรมท่องเที่ยวต่างๆนะคะอันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรก็บอกว่าตอนนี้ค่ะมีการทำสำรวจความต้องการแรงงานในเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะคือชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่ซึ่งก็ใครที่อยากจะหางานทำเขาก็จะต้องแจ้งผ่านระบบที่จัดทำขึ้นมาชื่อว่าไทยมีงานทำเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยต่อกับท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานคุณบุญยวีไขว้พันธ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันคนไทยก็ยังมีจำนวนที่ว่างงานกันอยู่พอสมควรนะคะมีทั้งคนจบใหม่ผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางกลุ่มเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีงานทำเรามีวิธีทางที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างคะค่ะคือปัจจุบันสถานการณ์ตลาดแรงงานตอนนี้นะคะก็คือผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานอยู่ประมาณ40ล้านนะคะแล้วก็เป็นผู้มีงานทำแล้วเนี่ย39ล้านผู้ว่างงานอยู่ขนาดนี้ก็ประมาณ400,000ฝ่าเป็นผู้ว่างงานตามรอรับบริการอยู่ประมาณ 200,000 แล้วก็ว่างงานทั่วไปอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยการว่างงานในปีนี้ก็ลดลงประมาณ 120,000 กว่าคนนะคะค่ะในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยระดับเราคาดว่าในปี66เนี่ยจะมีโควต้าแรงงานคือคนที่จบระดับการศึกษาอาชีวศึกษาขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณอยู่ที่300,000-307,000นะคะเป็นผู้ระดับอาชีวศึกษาอยู่400,000-400,000แล้วก็เป็นปริญญาตรีประมาณ160,000กว่าคนนะคะในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะปัจจุบันทางภารกิจของกรมการจัดหางานเองเนี่ยเราก็มีการให้บริการจัดหางานกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักเรียนนักศึกษาคนว่างงานผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นคนพิการนะคะโดยกรมก็มีภารกิจในการดำเนินการในส่วนของเป็นผู้รวบรวมตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างสำนักงานที่ต้องการที่จะจ้างงานนะคะก็สามารถที่จะจ้างแจ้งความต้องการจ้างงานมาที่กรมนะคะตลอดจนพอจ้างมาแล้วเนี่ยแจ้งความต้องการมาแล้วเนี่ยทางกรมก็จะตำแหน่งงานของนายจ้างสำนักงานนะคะไปประชาสัมพันธ์นะคะในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะตอนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มของกรมแล้วก็ณสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศโดยให้ทุกสำนักงานในสาขาของกรมการจัดหางานเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในโลกของโซเชียลมีเดียโทรทัศน์เคเบิลทีวีวิทยุหรือหอกระจายข่าวขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นรถโมบิคโมบิค
ยูนิตนะคะโมบายยูนิตนะคะได้บริการจัดหางานที่ของกรมการจัดหางานเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางกรมดำเนินการในเชิงลุกอยู่ขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการให้บริการณสำนักงานจัดหางานโดยมีตำแหน่งงานอยู่ที่สำนักงานท่านก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำได้ค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะคำว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนี่เป็นอะไรคะเป็นแอปเป็นเว็บหรือว่าเป็นยังไงคะคือแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยนะคะเรามีสองรูปแบบคือเป็นแอปพลิเคชันกับเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะเป็นเว็บกับโมบายค่ะค่ะก็ได้ทั้งสองแบบใช่ค่ะนะคะคือในการเข้าถึงแพลตฟอร์มเนี่ยภารกิจของแพลตฟอร์มไทยมีงานตื่นทำตัวนี้นะคะก็คือเป็นการพัฒนาระบบการจัดงานในประเทศที่มีอยู่เดิมนั่นแหละค่ะทางเราได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยในการจับคู่ตำแหน่งงานร่างที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการมีงานทำนะคะแล้วก็ตรงกับความรู้ของผู้สมัครงานความสามารถและความถนัดของตนเองนะคะที่สมัครงานเข้ามาเพื่อรอรับการบรรจุงานนะคะโดยการบรรจุงานเนี่ยเราจะบรรจุงานในลักษณะที่ AI นะคะก็จะดำเนินการแมทชิ่งให้นะคะให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานสถานที่ทำงานตามความต้องการของผู้สมัครงานเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภารกิจของกรมในเรื่องแพลตฟอร์มเทรนนิ่งการทำนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังมีการเชื่อมโยงตำแหน่งงานไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานเข้ามาหลากหลายจำนวนมากนะคะเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการจ้างงานในแพลตฟอร์มได้ด้วยนะคะเพื่อเกิดการจ้างงานในตลาดแรงงานให้ตรงกับสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศแล้วก็ลดปัญหาการว่างงานและการเก็บแชร์ในปัจจุบันค่ะค่ะอย่างตอนนี้ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่น่าจะมีเพิ่มเติมประกอบกับช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะน่าจะต้องมีการต้องการแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวตรงนี้ในส่วนกรมการจัดหางานมีการเตรียมรองรับความต้องการทั้งของนายจ้างและลูกจ้างไว้ยังไงบ้างคะคือในส่วนของในเรื่องของงานบริการและงานธุรกิจท่องเที่ยวนะคะจริงๆกรมการจัดงานเราก็ทำมานานแล้วเพราะจากที่ท่านจะเห็นจากเรื่องตอนที่มีเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่จะบูมมากที่จังหวัดภูเก็ตและมีการขาดแคลนงานตัวนี้นะคะซึ่งในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเองเนี่ยเราก็มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการอันนี้อยู่ตอนนี้นะคะในแพลตฟอร์มมีประมาณ35,000สาขานะคะแล้วก็มีผู้สมัครงานในสาขานี้อยู่ประมาณ 10,000 สาขาแล้วก็มีได้การรับการบรรจุงานไปแล้วเนี่ยประมาณ 1,700 สาคนนะคะซึ่งก่อเกิดได้ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ120ล้านไปแล้วนะคะค่าแรงค่าตอบแทนต่างๆนี่จะอยู่ในเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปคุยกันต่อหรือว่าเราจะเห็นในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะรายละเอียดถ้าเป็นการแจ้งตำแหน่งงานมาเนี่ยนะคะส่วนมากเขาก็จะแจ้งอัตราเงินเดือนและค่าจ้างเข้ามาเลยแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการทำงานนะคะว่ามีสมบัติเฉพาะด้านภาษามีทักษะทางด้านภาษามีทักษะทางด้านด้านที่เกี่ยวกับความต้องการของในสถานประกอบการแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปเพิ่มเติมค่ะเห็นมีท่านผู้ฟังสอบถามนะคะว่าในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยคือถ้าอยากทำในจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้รับตำแหน่งอะไรแล้วมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนคะค่ะคือตอนนี้นะคะจังหวัดที่มีในแพลตฟอร์มมากที่สุดนะคะก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งนะคะอันดับสองก็เป็นภูเก็ตแล้วก็ไล่มาเป็นกระบี่แล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็เชียงรายตำแหน่งงานที่ต้องการในธุรกิจท่องเที่ยวขนาดนี้นะคะก็จะเป็นพนักงานบริการพนักงานเสิร์ฟแล้วก็พนักงานบริการลูกค้านะคะแล้วก็พนักขายสินค้าประจำร้านขายสินค้าหน้าช็อปต่างๆพ่อครัวผู้ปรุงอาหารแล้วก็พ่อครัวอื่นนะคะแล้วก็มีแม่บ้านประจำโรงแรมนะคะแล้วก็พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับทั่วไปของค่ะเข้าไปก็คือไปกรอกข้อมูลอะไรตามที่ต้องกรอกปกติเลยคือมีความยากอะไรตรงไหนไหมคะอ๋อในการเข้าถึงข้อมูลแพลตฟอร์มเหรอคะค่ะไทยมีงานทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาต้องการเข้าไปในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ e-service.eoe.go.th ได้เลยนะคะแล้วก็ค้นหาดูตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ของความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็เมื่อเลือกจังหวัดที่ต้องการทำงานได้แล้วนะคะที่ยังไม่ได้กรณีที่ยังไม่มีการลงทะเบียนนะคะก็สามารถที่เลือกตำแหน่งตามความต้องการของตัวเองได้เลยโดยระบบจะแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าไปใช้งานผ่านระบบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งก็ DTA นะคะเพื่อยืนยันตัวเองคือถ้าเกิดมีลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ย
ก็สามารถเข้าไปเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้เลยนะคะทีนี้เห็นว่าทางกรมมีโครงการ3มคืออะไรคะ3มอ๋อโครงการ3มเป็นโครงการมีงานมีเงินและมีวิธีการศึกษาเพิ่มค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการที่กรมการจัดงานค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษานะคะในระดับมปวชปวสปวชแบบปวชกับม6แล้วไม่ได้มีทุนการศึกษาต่อแล้วต้องการที่จะมีงานทำก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาในโครงการได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีหาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อสามารถที่จะรับน้องในกลุ่มนี้เข้าไปทำงานตลอดเวลาที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะไปศึกษาต่อในช่วงวันหยุดหรือช่วงเย็นได้ด้วยนะคะก็จะทำให้เขาสามารถที่ทำงานไปด้วยแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็สามารถศึกษาต่อเพื่ เพิ่มทักษะของตัวเองเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของตัวเองจนก้าวไปสู่ผู้บริหารที่ในอนาคตได้ในสถานประกอบการนั้นๆค่ะอันนี้เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหรือเปล่าคะหรือว่าได้ทุกจังหวัดอ๋อทุกจังหวัดค่ะทุกจังหวัดขนาดนี้ก็มีสถานมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการ3มเนี่ยนะคะก็มีสถานประกอบการของหลายสถานประกอบการค่ะอาทิเช่นภาคเอกชนที่เข้าร่วมกับเรานะคะก็มีอาทิเช่นบริษัทไมเนอร์นะคะบริษัทเซ็นทรัลแล้วก็บริษัทเมอร์เซเดสนะคะแล้วก็อีกหลายบริษัทส่วนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกับเราก็อาทิเช่นอาชีวศึกษานะคะแล้วก็คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งถามว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหนจากที่ผ่านมานะคะในปี2566เนี่ยเรามีเด็กที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยประมาณ5,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการฝึกงานประมาณ 4,000 กว่าคนก็เกิดรายได้กับเด็กกลุ่มนี้ประมาณ560กว่าล้านซึ่งขนาดเนี้ยเด็กกลุ่มนี้นะคะที่ได้ประโยชน์ก็คือสามารถที่ศึกษาต่อและมีรายได้แล้วก็มีวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานในสถานการณ์นี่จะมาโอกาสได้มีค่าตอบแทนแล้วก็มีการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มนี้ที่จะเจริญเติบโตเป็นกลุ่มแรงงานในอนาคตข้างหน้าขึ้นไปค่ะมองว่าตอนนี้ค่ะอุปสรรคของแรงงานที่ยังตกงานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอะไรทำให้พวกเขายังไม่สามารถหางานทำได้คะคือจากที่หลายๆคนบอกว่าเด็กจบมาแล้วไม่ค่อยตรงกับวิธีการศึกษาแล้วก็เลยไม่ค่อยได้งานทำจริงๆไม่ใช่นะคะปัจจุบันเนี่ยในแบบงานทำเราเนี่ยเด็กที่ลงทะเบียนสมัครงานเข้ามาเราก็มีการแมทชิ่งตำแหน่งงานกับนายจ้างสำนักงานที่แจ้งเข้ามาในแพลตฟอร์มแต่ท้ายสุดเนี่ยในแพลตฟอร์มเราก็มีในเรื่องการส่งเสริมทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีสกิลอัพสกิลนะคะให้กับเด็กที่จบมาแล้วยังไม่ได้งานทำสักทีนึงสามารถจะไปอบรมหลักสูตรหรือเพิ่มทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อหรือทำให้กับยึดแล้วจากที่เราได้พูดคุยสถานประกอบการหลายที่สถานประกอบการเนี่ยไม่ได้เน้นเด็กเรื่องจบวุฒิการศึกษาแล้วเน้นเด็กเรื่องว่าเขามีประสบการณ์และมีทักษะตรงกับงานที่สถานประกอบการต้องการรับมากกว่าด้านวุฒิการศึกษาค่ะค่ะทีนี้การเพิ่มทักษะให้กับแรงงานนะคะตอนนี้เรามองว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมีทักษะอะไรบ้างที่เราขาดหายไปแล้วเราทางกรมเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างคะคือถ้าเป็นความต้องการของปัจจุบันนะคะก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของทักษะทางด้านภาษานะคะถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างที่ทำคุณมาสกูนะคะถ้าเป็นแล้วด้านไอทีนะคะแต่แล้วยังไงเนี่ยทักษะต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรองรับอยู่แล้วหลายๆที่ที่จะดำเนินการให้น้องๆกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและไปเพิ่มทักษะในส่วนนี้ได้ค่ะซึ่งทางกรมการจัดหางานเองเราเนี่ยก็มีการประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะให้หลักสูตรต่างๆเข้ามาสู่ในระบบไทยเนียนทำมีการลิงก์ข้อมูลเข้ามาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับทางเลือกให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้งานทำแล้วไปเพิ่มทักษะในกลุ่มที่ความต้องการของตลาดแรงงานค่ะค่ะในงานของกรมในอนาคตที่จะถึงเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยค่ะค่ะคือยังไงแล้วนะคะก็ฝากแพลตฟอร์มไทยเนียนทำนะคะคิดว่าเป็นการตอบโจทย์การทำงานในระบบโลกไอทีปัจจุบันและก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการลด
ช่องในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนักเรียนนักศึกษาหรือว่ากลุ่มประชาชนที่ต้องการมีงานทำทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ต้องการจะทำงานก็สามารถที่จะลงทะเบียนสมัครเข้ามาในแพลตฟอร์มที่มีงานทำขณะเดียวกันในจ้างสวัสดิการใดที่ต้องการที่จะได้แรงงานก็สามารถที่จะส่งตำแหน่งงานนะคะเข้ามาในระบบแพลตฟอร์มที่มีงานทำได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะถ้าไม่สามารถที่คือบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์อันนี้แนะนำยังไงต่อดีคะไปที่กรมเลยไหมคะหรือว่าไปที่สำนักงานก็ที่กรมเราก็มีรับนะคะที่กรมก็มีสามารถสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่110ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะท่านรองอธิบดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวบุญยวีไขว่ผ่านนะคะรองอธิบดีกรมการจัดหางานก็ใครสนใจมีแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพิ่มโอกาสในการมีงานทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็มีความต้องการนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเห็นว่ากรมการจัดหางานเขาก็มีการสำรวจความต้องการจากภาคบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยวอย่างชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่มีการแจ้งความต้องการผ่านระบบไทยมีงานทำกันมาแล้วนะคะ 5,305 อัตราไม่ว่าจะเป็นบริกรพ่อครัวพนักงานดูแลลูกค้าแม่บ้านพนักงานต้อนรับนะคะช่วงไฮซีซั่นเองเนี่ยก็ยิ่งจะต้องมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็เข้าไปได้ที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทำที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ doe.go.th หรือว่าใช้งานผ่านมือถือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำนอกเหนือจากนี้เนี่ยอธิบดีกรมการจัดหางานคุณไพโรจน์โชติกเสถียรนะคะยังบอกว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นการรวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศเอาไว้มากเลยนะคะคนที่สามารถหาค้นหาข้อมูลเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้นะคะอย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยจะมีการแมทชิ่งตำแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลำเนาจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีนอกเหนือจากนี้ก็มีให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้างนะคะโดยการลงทะเบียนนายจ้างเพื่อประกาศตำแหน่งงานคัดลอกรายชื่อผู้จัดหางานทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศนะคะแล้วก็ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางานค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205เอ๊ะปกติเวลากินเหลือแบบนี้คุณทิ้งอาหารกันยังไงคะรู้หรือไม่ว่าปัญหาขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นถึง 8% ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญมาร่วมกันจัดการขยะอาหารด้วยการกินแต่พอดีไม่เหลือทิ้งเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เศษอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์หรือแปรรูปเป็นพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ลดขยะลดโลกร้อนเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้กลับมาติดตามการเมืองกันหน่อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้มีภารกิจของพลเอกประยุทธ์ที่เข้าทำเนียบตามปกตินะคะก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับ
คณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้ค่ะมีรายงานในช่วงสายๆนะคะพลเอกประยุทธ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ10:24 ขณะที่ทีมโฆษกนะคะซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนาดีเรกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลและนางสาวทิพานันสิริชนะก็มาไหว้สักการะพระพรหมด้านบนตึกไทยคู่ฟ้าและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่กำลังจะสิ้นสุดวาระนะคะจากนั้นทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้พบปะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็มีการมอบพวงมาลัยแล้วก็อำลาอาลัยเมื่อสักครู่เนี่ยดูคลิปนะคะที่คุณไตรสุรีไตรสรณกุลนี่หลั่งน้ำตาเลยนะช่วงที่เข้าไปกอดอำลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าขอบคุณทีมรองโฆษกที่มาอวยพรรวมถึงความร่วมมือในการทำงานทุกภารกิจให้สามารถผ่านไปราบรื่นนายกก็อวยพรทีมโฆษกทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หลังจากนี้ท่านนายกก็บอกว่าทุกคนยังสามารถพบเจอกันได้มีอะไรก็คุยกันไม่ได้หายไปไหนนะคะเห็นว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความซาบซึ้งใจอบอุ่นเป็นกันเองคุณไตรสุรีเนี่ยมีน้ำตาร้องไห้ออกมาเลยนะคุณทิพานันท์ก็มีน้ำตาอยู่เหมือนกันส่วนดร.รัชดานี่ก็ร่วมอยู่ในทีมด้วยนะคะแต่ละคนก็น้ำตาซึมๆกันไปหมดเลยนะคะขณะที่ดร.รัชดาธนาดิเรกมีการโพสต์ว่าประชุมครม.ครั้งสุดท้ายตอนสุดท้ายนายกได้กล่าวขอบคุณครม.และข้าราชการทุกคนได้แสดงความประทับใจและซาบซึ้งใจต่อการทำงานทุ่มเทของทุกคนตลอด4ปีที่ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองด้วยความตั้งใจอย่างสูงทุกช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกันมาไม่เคยหนักใจในทีมงานทั้งส.ส.รัฐมนตรีทุกท่านคือพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะขอจารึกในความทรงจำที่ทำให้ผมรู้จักคนดีมิตรดีหลังจากหากได้มีโอกาสพบปะขอให้มีรอยยิ้มโลกหมุนเวลาเปลี่ยนรัฐบาลก็ได้สร้างรากฐานการพัฒนาไว้หลายด้านเพื่อปูทางประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสิ่งดีๆเหล่านี้หวังว่าจะได้รับการสานต่อจากรัฐบาลใหม่จากนี้ก็จะไปขอชมบ้างแล้วจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็นี่คือคำกล่าวของท่านนายกที่ดร.รัชดาได้โพสต์ลงนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกองค์ปกป้องทุกท่านให้มีความสุขขอให้ทุกคนสู้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนอกจากภาพแล้วทุกท่านจะอยู่ในความทรงจำและความผูกพันไม่สิ้นสุดค่ะนี่ก็คือโพสต์จากดร.รัชดาว่าตอนสุดท้ายนายกได้กล่าวขอบคุณครม.แบบนี้นะคะมาว่ากันที่เรื่องของครม.ใหม่กันหน่อยแล้วกันค่ะคุณเศรษฐาทวีสินในวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการจัดวางตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีที่หลายคนอาจจะมีการมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงผู้ประสานงานในการจัดตั้งรัฐบาลคือรัฐบาลเราเนี่ยมีภารกิจมากเป้าหมายในการทำงานชัดเจนคือคุณเศรษฐาบอกเลยว่าจะเน้นไปที่ด้านท่องเที่ยวเพราะว่าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีในระยะสั้นรวมไปถึงในช่วงตุลาคมก็จะเริ่มไฮซีซั่นแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบว่าคุณเศรษฐาเองลงพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตไปคุยกับทั้งการท่าอากาศยานและบริษัทการบินไทยในเรื่องคมนาคมไปคุยกับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องแผนพัฒนาการสนับสนุนและการพบปะกับท่านทูตจีนก็หวังว่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีทีนี้มีคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมส่วนที่มีการตั้งพลเรือนมาคุมกองทัพเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการด้อยค่าหรือเปล่าคุณเศรษฐาพูดถึงคุณสุทินคลังแสงค่ะบอกว่ามีความเป็นอาวุโสเป็นส.ส.มาหลายสมัยเชื่อว่าจะประสานงานกับกองทัพเป็นไปได้ด้วยดีนะคะตนเองก็จะไปช่วยดูตรงนี้ด้วยแน่ใจว่าทุกสถาบันจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และพูดคุยอย่างเหมาะสมซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติกับสำนักเลขา2วันก่อนนำขึ้นเข้าก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการโปรดเกล้าเป็นลำดับต่อไปส่วนคุณณัฐพรโตประยูนเนี่ยไปทำจดหมายเปิดผนึกถึงว่าที่รัฐมนตรี4คนอันเนี้ยก็ถูกถามไปที่คุณเศรษฐา4คนนี้มีชื่อคุณอนุทินคุณสุริยะคุณสมศักดิ์ร้อยเอกธรรมนัสว่าอาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะคะ
ก็บอกว่าตนเองยังไม่ได้รับเรื่องข้อมูลแต่เชื่อว่า4ท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งนอกเหนือจากนี้ไปที่เรื่องการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วที่ประกาศที่มีกระแสข่าวว่าจะประกาศลาออกนะคะคุณเศรษฐาบอกก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงเองนะคะเป็นส.ส.หลายสมัยเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นส.ส.ที่ดีทำประโยชน์ให้พรรคมานานเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรอนาคตก็ยังคงอยู่กับเพื่อไทยพร้อมช่วยเหลือพรรคอยู่กับพี่น้องประชาชนทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่มองว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคมานานมีความรู้ความสามารถรอบรู้ค่ะทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมส่วนการจัดทำคำแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยนะคะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับภูมิใจไทยโดยมีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเป็นผู้เจรจาวันนี้ช่วง 11:00 นที่ผ่านมาก็คุยกับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติก็มาคุยกันที่พรรคเพื่อไทยมีความคืบหน้าในการทำงานนะคะก็ต้องเร่งให้เรียบร้อยอยากจะแถลงนโยบายให้ไวที่สุดต้องเตรียมตัวถวายสัตย์ส่วนตัวคุณเศรษฐาบอกว่าคิดว่าน่าจะไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะเอาไปดูทางด้านของคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเอาไว้นะคะเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าตอนนี้ตนเองได้รับมอบหมายมาจากท่านประธานสภาให้ดำเนินการเพื่อให้มีกรรมการเร็วที่สุดตอนนี้มีการนัดทำหนังสือนัดหมายประชุมไปถึงแต่ละพรรคนัดแรกให้พรรคการเมืองส่งตัวแทนมาพรรคละ2ท่านในวันที่31สิงหาคม13:30 น.ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อให้ทุกพรรคได้ทราบสัดส่วนของกรรมการที่แต่ละพรรคนั้นจะได้รับจากนั้นพอทราบแล้วก็ทุกพรรคเนี่ยกลับไปปรึกษาหารือในพรรคของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละพรรคว่าเชี่ยวชาญหรือว่าชอบกรรมการใด3จาก35คณะเป็นพิเศษต่อมาค่ะวันที่7กันยายนทุกพรรคก็จะมาร่วมประชุมคุณพิเชษฐ์เองจะเป็นประธานเพื่อหาวิธีการที่จะเลือกประธานกรรมการของแต่ละคณะว่าพรรคใดจะได้ประธานกรรมการคณะใดไปซึ่งจะใช้วิธีการจับฉลากหรือว่าอาจจะเป็นการตกลงกันคือถ้าตกลงกันได้ก็ให้เป็นความพอใจของทุกพรรคนะคะเมื่อได้ประธานแล้วเนี่ย12กันยายนให้ทุกพรรคส่งรายชื่อสมาชิก500ท่านค่ะมาตกลงว่าสมาชิกท่านใดจะไปอยู่สังกัดคณะไหนใน35คณะเมื่อส่งรายชื่อเสร็จทีนี้ถัดมาอีก1วัน13กันยายนอาจจะมาเสนอรายชื่อในห้องประชุมว่าแต่ละคณะมีสมาชิกท่านใดเป็นสมาชิกของคณะนั้นบ้างทีนี้เมื่อเสนอในที่ประชุมสภาแล้ววันรุ่งขึ้น14กันยายนจะจัดให้มีการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกประธานและกรรมการแล้วก็เพื่อที่จะได้เริ่มต้นทำงานในส่วนการแบ่งประธานคณะเนี่ยคำนวณอย่างไรในสัดส่วนของแต่ละพรรคที่จะได้รับรองประธานพิเชษฐ์บอกว่าอันนี้สมมตินะคะสมมุติก้าวไกลมี150ท่านและกำลังจะเลือกตั้งอีกทีเนี่ยที่ระยองวันที่10กันยายนทีนี้คงไม่ทันถ้าเกิดมี151สัดส่วนก็จะได้11คณะแต่ถ้ามี150ก็จะได้10คณะเราคงไม่รอให้การเลือกตั้งดำเนินการไปก่อนถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เกิดชนะหรือก้าวไกลชนะสัดส่วนอาจจะเปลี่ยนหลังจากนั้นจะให้วิปแต่ละพรรคมาคุยกันเพราะว่าตอนนั้นคงจะมีวิปแล้วนะคะว่าจะถอยประธานกรรมการที่สัดส่วนมันเปลี่ยนอย่างไรส่วนก้าวไกลที่ส่งเสียงมาว่าไม่อยากให้คนที่นั่งประธานกรรมการซ้ำกับพรรคที่มีเจ้ากระทรวงดูแลเพื่อเกิดการตรวจสอบได้มีการคุยกันพิจารณาประเด็นนี้ด้วยหรือไม่คุณพิเชษฐ์บอกว่าต้องแล้วแต่ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้31สิงหาคมกับที่ประชุมวันที่7กันยายนว่าจะมีการตกลงกันอย่างไรค่ะเบื้องต้นนะคะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั้นมีคณะกรรมการเท่าๆกันจะมีการเสนอหรือไม่ว่าพรรคไหนจะได้เลือกก่อนเพราะว่ามีจำนวนส.ส.ไม่เท่ากันคุณพิเชษฐ์บอกว่าเดี๋ยวให้เขาไปตกลงกันเองส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยคุณอดิศรเพียงเกตก็มีการโพสต์คลิปทาง Twitter บอกว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่ากำลังจะเดินทางไปประชุมสภาวันนี้ก็มีประชุมกันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้มีเรื่องรับทราบของหน่วยงานที่ยื่นต่อสภาตามกฎหมายมีญัตติเกี่ยวกับราคาผลไม้ตกต่ำมังคุดตกต่ำก็ขอให้ติดตามการประชุมแล้ววันนี้ก็จะมีข่าวคุณหมอชลน่านลาออกจากพรรคเพื่อไทยตามที่เคยพูดปราศัยไว้กับประชาชนเมื่อภารกิจจะตั้งรัฐบาลสำเร็จส่งคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกแล้วคุณหมอชลน่านก็
ปฏิบัติตามคำพูดคือลาออกแล้วก็บอกว่าเสียดายนะคะตั้งแต่รู้จักกับคุณหมอชลน่านตั้งแต่สมัครส.ส.ไทยรักไทยครั้งแรกปี2544จำได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการประสัยช่วยนายแพทย์ชลน่านที่เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าเสียดายจากนี้คงมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยใน60วันเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกนะคะคุณหมอชลน่านเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะคะเมื่อ21สิงหาคมหลังจากมีการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลเรื่องที่จะลาออกจากพรรคก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยภารกิจหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จก็บอกว่าประกาศอะไรไว้ก็รับผิดชอบสิ่งที่ประกาศล่าสุดคุณหมอชลน่านก็มีชื่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงนี้นะคะมีคุณสันติพร้อมพัชจากพลังประชารัฐมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการด้วยเช่นกันค่ะไหนๆพูดถึงคุณหมอชลน่านแล้วนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวพันก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพูดถึงกรณีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเตรียมจะลาออกจากพรรครับผิดชอบที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่จับมือกับพรรคสองลุงคุณวิโรจน์นี่บอกว่าคำว่าลาออกในมุมประชาชนเนี่ยคือการแสดงความรับผิดชอบแต่การลาออกแบบนี้เนี่ยมันเหมือนลาออกไปรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทำส่วนตัวเนี่ยบอกมองข้ามช็อตไปละเพราะว่าเป็นการลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีลาออกแบบนี้คุณวิโรจน์บอกว่าคงจะมีคนอยากลาออกอีกมากแล้วก็พูดไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีค่ะอย่างคุณชาดาไทเศรษฐ์นะคะคุณพิชิตชื่นบานทนายตระกูลชินวัตรเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณเศรษฐาแต่ทั้งนี้มองว่าการวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องฟังแต่ก็ต้องให้เวลาในการทำงานนะคะผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์ค่ะว่าใครดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะประชาชนก็จ้องมองกันอยู่ไม่กระพริบนะคะส่วนการเตรียมตัวในการตรวจสอบการทำงานในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยคุณวิโรจน์บอกว่าก็คงรอให้รัฐบาลเขาทำงานกันก่อนตอนนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลเร่งทำกันอยู่คือการแก้ไขและการทบทวนกฎหมายเพราะว่ามันอาจจะมีความล้าสมัยหรือว่าเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่การตรวจสอบถ่วงดุลค่ะพรรคก้าวไกลจะโฟกัสไปที่การตรวจสอบในส่วนของงบประมาณนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้พลเอกอนุพงศ์ก็เปิดใจอำลาสื่อหลังจากลงจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยอยู่ครบ9ปีเต็มนะคะก็บอกให้กำลังใจครม.ใหม่เคารพการบริหารราชการแผ่นดินนะคะจากนี้ก็บอกว่าขอติดตามในฐานะประชาชนคนธรรมดานะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยครม.คุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเห็นว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวในด้านของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมอบให้กับทีมงานเดินทางมาส่งเอกสารประวัติในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทีมงานของนายไผ่ลิกที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็มีการนำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมที่สสค.เช่นกันทั้งนี้ค่ะบุคคลที่มีชื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยก็ต่างเดินทางมายื่นเอกสารเกือบครบนะคะส่วนผู้ที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้ยื่นประวัติคาดว่าจะมาส่งเอกสารในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าด้วยค่ะมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอันนี้ในส่วนของคุณเศรษฐาวันนี้เนี่ยมีการหารือกับทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรและนายปานปรีพหิทธานุกรนะคะหารือวันนี้เนี่ยบอกว่าคุยถึงขั้นตอนการลดค่าไฟค่าน้ำมันดีเซลซึ่งในที่ประชุมครม.นัดแรกจะสามารถประกาศลดราคาได้ทันทีคุณเศรษฐาบอกรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าดูเรื่องนโยบายอื่นด้วยซึ่งทางคุณสุพัฒนพงศ์ก็ยินดีที่จะส่งไม้ต่ออย่างราบรื่นฝั่งคุณสุพัฒนพงษ์เองบอกว่าวันนี้มาคุยเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องทั่วๆไปค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องนโยบายที่จะเสนอส่วนการหารืออย่างเป็นทางการหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะมาหารือกับนายกเพื่อสานต่อและเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นายกคนใหม่จะไปดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้ประเด็นที่คุยกันแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เน้นไปที่อะไร
คุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าก็เป็นประเด็นทั่วไปนี่แหละซึ่งท่านนายกก็มีการสอบถามเรื่องพลังงานก็ได้มีการแจ้งค่ะว่ากระทรวงพลังงานได้เตรียมไปแล้วคงจะมีการหารือกันต่อไปตามขั้นตอนแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะลดราคาพลังงานหลังจากรัฐบาลใหม่เข้ามาอันนี้คุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าคงต้องไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครหัวหน้าพรรคของคุณสุพัฒนพงศ์รวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะทีเนี้ยมีพูดถึงพลังงานเนี่ยมีข่าวนี้มาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะมีการแจ้งว่าเมื่อวันที่29สิงหาคมกปน.ได้ประชุมทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG สำหรับถัง15กิโลกรัมที่อยู่ในระดับ423บาทต่อถังจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะคือตรึงมาเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมโดยมีมติตรึงราคาออกไปอีก1เดือนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะก็ถือเป็นข่าวดีการตรึงราคาเนี่ยเพื่อจะดูแลช่วงสั้นๆระหว่างรอแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ซึ่งจะมีนโยบายพลังงานในการกำกับราคา LPG ต่อไปค่ะปัจจุบันฐานะของกองทุนน้ำมันณวันที่27สิงหาคมมีฐานะสุทธิติดลบนะคะ 55,091 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 44,716 ล้านบาทแล้วก็บัญชีน้ำมันติดลบ 13,375 ล้านบาทนั่นเองค่ะนี่ก็คือบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านของการเมืองวันนี้นะคะมีเรื่องของสื่อมวลชนมาฝากกันสักนิดหนึ่งแล้วกันโดยเฉพาะใครที่ชอบติดตามหนังสือพิมพ์ทางด้านกีฬาต้องมีหนังสือพิมพ์เล่มนี้ได้อ่านกันบ้างแหละก็คือหนังสือพิมพ์สยามกีฬาค่ะข่าวเศร้าค่ะเพราะว่าสยามกีฬากำลังจะโบกมือลาแผงหนังสือในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าสิ้นสุดตำนานสุดยอดสื่อสิ่งพิมพ์แห่งวงการกีฬาที่อยู่กับคนไทยมายาวนานถึง38ปีเช่นเดียวกับสปอร์ตพูลและตลาดลูกหนังสยามกีฬานั้นก่อตั้งขึ้นโดยนายรวิโหลทองแล้วยกระดับตัวเองมาเป็นสื่อกีฬาที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ต่างๆออกมาในเครือไม่ว่าจะเป็น Sport Pool, Star Soccer หรือว่าตลาดลูกหนังก่อนหน้านี้นะคะ Star Soccer มีการประกาศยุติการตีพิมพ์แล้วก็มีการยุบรวมกับหนังสือพิมพ์สยามกีฬาเมื่อหลายเดือนก่อนและล่าสุดตัวหนังสือพิมพ์สยามกีฬาก็ได้มีการประกาศจะยุติการพิมพ์โดยในวันที่31สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นการวางแผงวันสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันก็ถือว่าเป็นสื่อเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะที่ทำหนังสือพิมพ์รายงานเฉพาะข่าวกีฬาล้วนๆเริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อวันที่8มีนาคม2528หากจะนับจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลายาวนานถึง38ปีเต็มแล้วก็มีรายงานว่าบริษัทมีการแจ้งพนักงานถึงการตัดสินใจยุติการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เตรียมมุ่งหน้าทำธุรกิจด้านออนไลน์แบบเต็มตัวอันนี้คือเข้าใจได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราอ่านอะไรเนี่ยมันน้อยคนมากที่จะไปซื้อหนังสือพิมพ์หรือหนังสือมาอ่านส่วนใหญ่ก็อ่านกันในโทรศัพท์อ่านในออนไลน์อ่านหน้าจอพูดง่ายแต่ว่าหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาก็คือคนที่ชอบก็ยังมีนะคะบางคนเขาก็ชอบได้ขีดได้เขียนได้เก็บได้จับได้สัมผัสได้เพราะฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ไหนยังอยู่ก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะเราเห็นการโบกมือลาหลายสื่อไปแล้วนะคะที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และล่าสุดนั้นก็คือนี่แหละค่ะสยามกีฬาเดี๋ยวเชื่อว่าเล่มฉบับวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องการอยู่พอสมควรเลยนะคะไปดูเรื่องของต่างประเทศบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานนะคะว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินตกผู้โดยสารที่อยู่นั้นก็คือหนึ่งในนั้นคือเยฟเกนีพรีโกซินผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ซึ่งมีเคยมีความพยายามจะก่อกบฏมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็มีการล่าถอยกันไปสำนักข่าวของบราซิลเปิดเผยกับรอยเตอร์สเมื่อวานค่ะว่ารัสเซียได้แจ้งกับศูนย์วิจัยและป้องกันอุบัติเหตุด้านการบินของบราซิลซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนด้านการบินนะคะบอกว่ารัสเซียจะไม่ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้
ตามระเบียบสากลเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องบิน Embraer Legacy 600ที่ผลิตขึ้นโดยบราซิลประสบอุบัติเหตุตกแล้วก็ทำให้เยฟเกนีพริโกซินผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์นั้นเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่เครื่องบินตกเนี่ยตกในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงมอสโกเมื่อวันที่23สิงหาคมมีผู้เสียชีวิต10รายซึ่งมีนายพริโกซินและนายทหารชั้นสูงอีก2นายและบริการอีก4คนรวมอยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ที่ปริโกซินเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเขาก่อกบฏในช่วงสั้นๆต่อกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ถือเป็นการท้าทายอำนาจการปกครองของประธานาธิบดีปูตินตั้งแต่ที่ตัวเขาขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี2542นะคะด้านสำนักงานเซนิป้าซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านการบินก็มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสอบสวนที่ทำโดยรัสเซียถ้าได้รับเชิญนะคะการสอบสวนนั้นจะการสอบสวนดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นภายใต้ระเบียบของสากลแต่ว่าหน่วยงานด้านการบินของรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้มีความประสงค์จะร่วมตรวจสอบกับเซนิป้าแต่ว่าอดีตผู้สอบสวนบางรายบอกว่ารัสเซียควรให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆกำลังตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลรัสเซียจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุที่ทำให้เครื่องบิน Embraer Legacy 600เนี่ยซึ่งมีประวัติที่ทางด้านความปลอดภัยที่ดีมากๆนะคะประสบอุบัติเหตุตกรัฐบาลรัสเซียก็ปฏิเสธไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับอุบัติเหตุครั้งนี้แต่อย่างใดพูดถึงรัสเซียแล้วนะคะมีข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางออกนอกรัสเซียครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC มีการออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามทางทำเนียบเครมลินบอกว่ากำลังเตรียมการให้ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการ1แถบ1เส้นทางในเดือนตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวบลูมเบิร์กบอกว่าปูตินเนี่ยไม่ได้เดินทางออกจากรัสเซียนับตั้งแต่ที่ ICC ออกหมายจับตัวเขาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกระนั้นเขาก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่บางส่วนในยูเครนที่รัสเซียยึดครองเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะประธานาธิบดีปูตินก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม BRICS ที่จัดขึ้นที่แอฟริกาใต้นะคะเพราะว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยชี้แจงชัดเจนว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งในการจับกลุ่มตัวเขาเพราะว่าทางแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ ICC นอกจากนี้ค่ะประธานาธิบดีปูตินก็ได้บอกกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 หรือว่า G20 ในเดือนหน้านะคะแม้ว่าอินเดียจะไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกของ ICC ก็ตามแล้วก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนประธานาธิบดีปูตินได้เดินทางไปเพียงประเทศเพื่อนบ้านของอดีตสหภาพโซเวียตเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปอิหร่านซึ่งอิหร่านเป็นประเทศที่คอยส่งโดรนให้แก่กองทัพรัสเซียแล้วก็มีการเดินทางเยือนประเทศจีนครั้งหลังสุดเนี่ยก็คือกุมภาพันธ์2565ซึ่งช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขาจะประกาศรุกรานยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์เขาเดินทางไปเยือนจีนค่ะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งแล้วก็พูดคุยเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับประกาศความร่วมมือแบบไร้ขีดจำกัดระหว่างรัสเซียกับจีนนะคะเอาไปดูที่ญี่ปุ่นส่งท้ายกันหน่อยแล้วกันค่ะบรรดารัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลอาจจะมีการยื่นเอกสารร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกต่อการตัดสินใจของรัฐบาลจีนที่ห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลทั้งหมดของญี่ปุ่นหลังจากมีการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือนายซานาเอะทาคาอิจิบอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาขั้นตอนการรับมือต่อข้อจำกัดการนำเข้าที่จีนกำหนดแล้วก็จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกเป็นการหากการประท้วงผ่านช่องทางการทูตเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นโยชิมาสะฮายาชินี่บอกว่าจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนกรอบของ WTO ก่อนแล้วก็เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของความสำคัญของการสื่อสารระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเลแล้วนักวิชาการก็ชี้ว่าไม่กระทบปลาของไทยอันนี้บอกว่ายังกินได้นะคะแต่ว่าทางด้านของฮายาชิเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลจีนยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทันทีหลังจากที่ข้อกำหนดมีผลเมื่อ24สิงหาคม
ไม่นานนักหลังจากที่มีการเริ่มปล่อยน้ำลงมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะขณะที่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยืนยันว่าปริมาณกัมมันตรังสีของทริเทียมในน้ำที่มีการบำบัดออกจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากทีเดียวค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับช่วงนี้นะคะพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนว้าวแค่ปลูกไม้ยืนต้น10ไร่ขึ้นไปก็ขายคาร์บอนเครดิตได้นะจริงดิแล้วคาร์บอนเครดิตนี่คืออะไรคาร์บอนเครดิตก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือดูดซับจากชั้นบรรยากาศโลก1เครดิตเท่ากับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้1ตันจากนั้นภาครัฐและเอกชนเข้ารับซื้อเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไงแล้วขายได้ที่ไหนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้ผู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมงเคยซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้งเคยซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อยก็เคยหลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้านเคยเราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยากกินเหลือแบบนี้คุณทิ้งอาหารกันยังไงคะรู้หรือไม่ว่าปัญหาขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นถึง 8% ส่งผลให้เกิดภาวะ